สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเชฟบูลิน FC นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูเหรียญหลวงพระคูณรุ่นรับเสด็จนะครับสร้างปี2536นะครับอันนี้เป็นบล็อกนวะหลังเม็ดงานะครับออกที่วัดศาลาลอยนะครับเจ้าวาดวัดศาลาลอยพร้อมทั้งกรรมการญาติโยมอุปถัมภ์มาขออนุญาตหลวงพ่อพูนครับเพื่อสร้างวัตถุมงคลเพื่อหารายได้สร้างศาลาการเปลี่ยนที่ทรุดโทรมพอดีปีนั้นวัดบ้านไร่จะมีงานรับเสด็จสมเด็จพระบรมราชินีพระพันปีหลวงนะครับมาตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดบ้านไร่วันที่28มิถุนายน36หลวงพ่อพูนจึงตั้งชื่อเหรียญรุ่นนี้ว่ารุ่นรับเสด็จนั่นเองนะครับก็มีจัดสร้างกันทั้งหมดนะครับมีเนื้อทองคําเงินนวะแล้วก็ทองแดงนะครับมีลมดําและก็ไม่ลมดําด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ที่มาให้ดูนะครับเป็นเหรียญทองแดงบล็อกนวะหลังเม็ดงานะครับก็วันนี้จะมาให้ชมว่าบล็อกนวะหลังเม็ดงานั้นดูตรงไหนกันบ้างนะครับนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็ให้ดูตรงหน้าหลวงพ่อนะครับให้จดจำไว้นะครับเพื่อนๆหน้าหลวงพ่อก็จริงๆสามสี่บล็อกนี่จะคล้ายๆกันนิดนึงแต่ว่าให้จำให้ดีนะครับนะครับบล็อกนวะแก้มขีดนะครับให้ดูตรงไหนนี่เลยนะครับแก้มด้านซ้ายของหลวงพ่อนะครับก็จะมีเหมือนเป็นขีดเล็กๆตรงนี้นั่นเองนะครับออกมารอยขีดนั้นให้ดูนะครับเป็นธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับผมจะขยายให้ดูนะครับเป็นเหมือนมีรอยแตกนั่นเองนะครับตรงนี้ครับนิดเดียวนะครับตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ให้ดูนะครับตัวหนังสือนะครับหนังสือคมเป็นแท่งนะครับสําหรับบล็อกนวะนะครับแล้วก็ให้ดูสังเกตอย่างเช่นหัวตัวอักษรนะครับจะเป็นกลมๆนะครับชัดเจนนะครับสําหรับบล็อกนวะนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูผิวเหรียญนะครับเรียบตึงเป็นธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับอยู่เดือนของพระปี36นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีคำว่าเสด็จนะครับให้เพื่อนๆดูตรงที่ไม้ไตรครูนะครับเลข8นั่นเองนะฮะตรงนี้สังเกตดูนะครับตรงหางนะครับจะชี้ค่อยๆเอียงขึ้นไปด้านบนนะครับจะแบบไม่ตวัดแบบตัวอักษรแล้วก็ตรงหัวไม้ตะครูนะครับก็จะมีรอยเชื่อมครับจะไม่ขาดออกจากกันนะครับเพราะเหรียญเก๊ตรงนี้จะขาดออกจากกันนะครับตรงนี้จะมีตัวเชื่อมนะครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นเห็นไหมครับประมาณนี้แล้วก็ให้สังเกตตรงนี้ครับเส้นใต้ห่วงเหรียญนะครับใต้ห่วงเหรียญตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินมาสักนิดหนึ่งครับสองด้านเลยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้จะมีสำหรับในบล็อกนี้นะครับตรงนี้แล้วก็มาดูโค้ดนะครับโค้ดรุ่นนี้จะเป็นโค้ดตอกมือนะครับให้สังเกตดูนะครับจะขยายให้ดูนะครับเพื่อนลองดูตัวกลมๆที่หลังนอเนนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็จะไม่ติดนะครับไม่ชนขอบนะครับโค้ดต้องเป็นรอยตอกเท่านั้นนะครับไม่มีโค้ดในพิมพ์นะครับสำหรับคำว่าหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จแล้วก็
ส่วนในรุ่นนี้มีตั้งแต่หนึ่งโค้ดถึงห้าโค้ดเลยนะครับบางอันก็จะมีโค้ดเบิ้ลนะครับตรงนั้นยิ่งจะหายากเข้าไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับตรงขอบเหรียญนะครับเพื่อนๆก็ดูครับจะมีเส้นซ้อนบางๆนะครับสังเกตดูนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ดูง่ายเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูด้านหลังเหรียญกันบ้างนะครับนะฮะสังเกตดูจากตรงที่รอยโค้ดตำแหน่งที่ตอกเมื่อกี้นะครับจะมีรอยกระแทกจากการตอกนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญนะครับจะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างขึ้นอยู่กับแรงตอกนะครับแต่จะต้องมีรอยกระทุ้งออกมาครับรอยตอกของโค้ดนะฮะบล็อกเม็ดงานะครับดูตรงไหนนี่ครับเพื่อนๆดูตรงนี้ครับอยู่ด้านบนเลข10นะครับนี่คือบล็อกนิยมครับบล็อกเม็ดงาตรงเล็กๆตรงนี้นะครับจะคล้ายๆกับเม็ดงานั่นเองครับตรงนี้นี่คือบล็อกนิยมของบล็อกนวะบล็อกนวะเม็ดงาแล้วก็ตรงอักษรตรงคําว่าเถนนะครับตรงนี้จะมีติ่งเนื้อเกินเล็กๆนะครับตรงนี้ก็จะเจอในบล็อกเม็ดงานะครับตรงนี้นะฮะบางอันก็ติดบางอันก็ไม่ติดแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีนะครับตรงนี้นะครับให้สังเกตตัวหัวหางของคำว่าตัวไปยานนะครับแล้วก็เลข8ตรงนี้นะครับเพื่อนลองดูนะครับหัวเขาจะไปตวัดไปทางทิศทางเดียวกันครับคือไปทางขวานะครับประมาณนี้นะครับหูเหรียญนะครับหูเหรียญต้องเป็นแบบเจาะแบบธรรมชาตินะครับเรียบร้อยจะไม่มีรอยตะไบให้เห็นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขอบตัดกันขอบตัดของยุคปีสามกว่าก็จะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นแบบว่าตัดไม่ขาดไปเลยทีเดียวนะครับจะประมาณว่าตัดครึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนมองเห็นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับตัดไม่ขาดนะครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็หักออกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยู่ในทำเนียบการสะสมของเหรียญหลวงพระคูณนะครับอนาคตเชื่อได้ว่าต้องมีการเล่นหากันราคาแพงเพราะว่ารุ่นที่นิยมปี17ปี19และเหรียญเจริญพรล่างบนนี่ราคาหลักหมื่นไปไกลแล้วนะครับในบางเนื้อก็เป็นหลักแสนเลยนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เจอในสองตลาดก็เก็บสะสมไว้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นผ้าอนาคตอีกหนึ่งรุ่นนะครับโดยเจตนาการสร้างที่ดีของหลวงพ่อนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ